是新著名新闻泰国语。สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ปลานวลจันทร์ที่เพาะพันธุ์ในเขตยุนหลินเมืองแจอี้เป็นเพราะอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาทำให้ปลาแข็งตายถึงแม้ก่อนหน้านี้1วันชาวประมงได้จับปลาแต่ก็ต้านทานความเสียหายที่เกิดจากความหนาวเหน็บนี้ไม่ได้ราชการเมืองยุนหลินได้ประเมินการตายของปลาประมาณ1ล้านตัวเสียหายอย่างน้อย5ล้านหยวนฝ่ายเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์และปลาน้ำกร่อยเมืองแจอี้ประมาณการเสียหาย50ล้านหยวนปลากระรังสีม่วงจากเผิงหูก็หงายท้องตาย大家拢起啊！个咧，混玩得混嗨啦！澳门这些村头心都在淌水了啦。ลองดูปลานวลจันทร์ที่เพาะไว้ในสระหงายท้องหนาวตายทุกคนอบอุ่นไปดูหิมะแต่พวกเราชาวประมงใส่เสื้อกันฝนอยู่ในสระเพราะอากาศเย็นมากจนรับไม่ไหวคิดได้เพียงว่ารีบเอาปลาขึ้นฝั่งสามารถขายได้เท่าไหร่ก็ขายไปเที่ยวเหี้ยเที่ยวจังเที่ยวกุยเดียนมาที่เชียงคูเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นได้ตกขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังรับมือกับความหนาวเหน็บนี้ไม่ได้ที่ยุนหลินก็เช่นเดียวกันเพราะอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาปลาจะแข็งตายชาวประมงลำบากจริงๆเมืองยุนหลินได้ประมาณสถิติของปลาที่ตายเสียหายอย่างน้อย5ล้านหยวน一些送给亲朋好友啊一些放在那个当肥料了ที่เผิงหูก็เช่นกันชาวประมงได้นำตาข่ายกู้ปลากระรังสีม่วงราคาแพงที่แข็งตายฝ่ายเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประมาณการความเสียหายหลายร้อยล้านหยวนชาวประมงได้เพียงหวังว่ารัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาช่วยมิเช่นนั้นจะผ่านปีนี้ไปได้อย่างไรไม่เพียงแต่ชาวประมงที่ประสบกับปัญหาความหนาวเย็นชาวสวนก็ประสบกับปัญหาเช่นกันที่สวนสตรอเบอรี่ต้าหูเมืองเหมียวลี่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบหมดนอกจากนี้ถึงแม้ว่าพุทซาเขตเกาสู้เมืองผิงตงจะไม่กลัวความหนาวแต่กลับกลัวฝนเสียหายไปครึ่งหนึ่งหรือ50ถึง100ล้านแล้วส่วนอินทผลัมสีแดงที่ชวางเหลียนผีเกือบ100ปีถือเป็นครั้งแรกที่หิมะตกเสียหาย10เฮกเตอร์หรือ1ล้านชวางเหลียนผีแทบไม่เคยมีหิมะตกในรอบ100ปีผู้คนมีความสุขถ่ายรูปไว้แต่ชาวสวนกลับหัวเราะไม่ออกได้ยังเนี่ยอินทผลัมสีแดงไม่ชอบแม่คณิ้งที่สุดเมื่อพระอาทิตย์สาดส่องก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำพื้นที่10เฮกเตอร์ผืนนี้ต่างก็ขายไม่ได้เสียหายเป็นล้านหยวนสวนส้มในเขตภูเขาซินจูหิมะยังไม่ละลายส้มจีนที่อยู่ในถังทำให้ชาวสวนได้เพียงถอนหายใจส้มที่ขาดไม่ได้ในการไหว้วันปีใหม่จีนครั้งนี้มีพื้นที่เสียหายถึง 74.3 เฮกเตอร์สวนสตรอเบอรี่ของเมืองต้าหูเมืองเหมียวลี่ก็ยังถูกหิมะปกคลุมผมว่า这个草莓啊也完蛋了因为这个草莓最怕这个霜雪的东西ภาคใต้ถึงแม้ว่าไม่มีหิมะตกแต่มีฝนพุทซาเขตเกาสู้เมืองผิงตงร่วงไป 50% หรือเสียหาย 50-100 ล้านน้องสิเจ็ดเท้าเนี่ยเฮ้ยลูกอีกเกมพ่ายส้มน้ำผึ้งมะเขือเทศเหม่ยหนงปีนี้ฝนและความหนาวเย็นส่งผลให้เสียหาย今年虽然订单也是蛮多可是就没办法出货ชาวสวนยังคิดไม่ออกว่าจะจัดการอย่างไรแต่ที่ประมาณไว้แล้วสำหรับผักและผลไม้เหล่านี้ที่ขาดไม่ได้ในวันปีใหม่จีนก็จะแพงขึ้นความหนาวเหน็บนี้ทำให้หลายคนได้ใช้ถุงอุ่นให้ความอบอุ่นแต่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะไม่สามารถสัมผัสผิวหนังได้โดยตรงเนื่องจากถุงอุ่นนั้นเมื่อใส่ในกระเป๋าจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น55องศาสัมผัสโดยตรงจะทำให้ผิวหนังบวมพองถึงขนาดเป็นมะเร็งผิวหนังได้วางไว้บนหน้าอกอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติจนช็อกดังนั้นเวลาใช้ต้องใส่ใจถุงอุ่นในซูเปอร์เรียงเต็มบนชั้นผู้คนได้ใส่ไว้เพื่อทำให้ความร้อนจากเตาน้อยๆให้ความอบอุ่นแต่ต้องระวังคนใส่ไว้ในรองเท้าเท้านั้นก็เกิดพองวางบนท้องท้องก็ร้อนจนมีรอยลวกถุงร้อนใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่าคิดว่าเป็นแค่แผลพุพองธรรมดาหากวางตำแหน่งใกล้หัวใจระวังจะช็อกเหมือนกัน心脏本身有冠状动脉疾病或者你本身是有一个心血管方面的病变的话那么突然间来这个高温一个瞬间的变化变成一个刺激点刺激点的话可能就会诱发这个心律不整的发生อุ
ณภูมิถุงอุ่นไม่ใช่แค่อุ่นพูดได้ว่าร้อนเปิดถุงอุ่นขยี้ไปมาใส่ในกระเป๋าเสื้อ5นาทีอุณหภูมิสูงเป็น 45.3 องศาถุงอุ่นใส่ในกระเป๋ากางเกง5นาทีอุณหภูมิสูงเป็น55องศาเกินอุณหภูมิร่างกายที่ผิวหนังสามารถรับได้40องศาหากสัมผัสผิวหนังโดยตรงร้ายแรงอาจเป็นมะเร็งผิวหนัง国宾性的红斑它是反复的跟长时间使用这样子高温的物质在皮肤表面造成它慢性微血管扩张会造成增加皮肤癌的几率สืบเนื่องจากกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศที่บังคับใช้ถุงอุ่นไม่สามารถเกิน70องศารวมถึงที่อุณหภูมิ43องศาสัมผัสผิวหนัง10นาทีจะมีปรากฏของตุ่มน้ำพองที่ผิวหนังเกิดรอยแผลเป็นที่ลบออกไม่ได้ร้ายแรงจะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นพิษถึงเสียชีวิตแพทย์แนะนำว่าถุงอุ่นต้องเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลผุพองโดยเฉพาะคนที่ผิวหนังแพ้ง่ายยิ่งต้องใส่ใจเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของคุณวันนี้คุณผู้หญิงจางได้มาร้องเรียนกับทาง CTS จากเกาสงพบว่าไม่นานมานี้น้ำที่ไหลจากก๊อกในบ้านไม่เพียงแต่พบว่ามีกลิ่นหอมนำน้ำนั้นไปใส่ในขวดก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำนมสกปรกนักข่าวจึงนำน้ำที่มีปัญหาส่งไปให้ห้องแลบตรวจพบว่าในน้ำนั้นมีตัวทำละลายอินทรีย์ถึงขนาดว่ามีปริมาณโลหะหนักเกินกำหนดไป2เท่าผู้อาศัยกังวลว่าอาจมีคนประสงค์ร้ายใส่สารพิษลงไปในถังน้ำหรือไม่เมื่อเปิดก๊อกน้ำน้ำที่ไหลออกมานั้นไม่เพียงแต่มีกลิ่นฉุนแปลกๆใช้ขวดเปล่าใส่น้ำประปาคิดไม่ถึงว่าได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำนมขาวสกปรกทำให้ผู้อาศัยทนไม่ไหว真的不晓得是为什么这样子然后听说可能是可能有一些不孝之徒倒那个整瓶松香水进到我们大楼的一个水塔เมื่อผู้คนอาบน้ำถึงได้พบว่าทำไมถึงมีกลิ่นแปลกๆนอกจากนี้ยังพบว่าผิวหนังแพ้คันไม่กล้าใช้น้ำแบบนี้นำมาหุงข้าวนำน้ำนี้ไปให้ห้องแลบทดสอบตรวจพบว่าไม่เพียงแต่มีไตรฮาโลมีเทนและสารอินทรีย์หอมระเหยเป็นส่วนประกอบเหล็กในโลหะหนักก็พบ 0.54 เกินมาตรฐาน 0.3 เกือบ2เท่าน้ำประปาที่มีเหล็กและสารละลายอินทรีย์เมื่อใช้นานๆจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบน้ำเหลืองผู้อาศัยเป็นกังวลว่ามีคนประสงค์ร้ายใส่สารทำละลายอินทรีย์ในถังน้ำทำให้น้ำมีปัญหาตอนนี้ที่ตึกนั้นได้เอาน้ำในถังออกไปรายงานกับตำรวจให้จัดการหวังว่าจะทำให้กระจ่างใครที่อยู่ในถังน้ำคุกความปลอดภัยจากน้ำประปาครัวเรือนเหล่าแม่บ้านต้องใส่ใจการล้างจานนั้นอาจคิดไม่ถึงว่ามีการสัมผัสสารก่อมะเร็งสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมฝ่ายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยไถต้าได้ทำการตรวจสอบน้ำยาล้างจานและสารชำระล้างผลไม้จำนวน80รายการที่ขายในตลาดพบว่าครึ่งหนึ่งมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งชนิดต้นๆเมื่อมีการสัมผัสระยะยาวจะทำให้เกิดมะเร็งทางเดินหายใจมะเร็งลำไส้เนื้องอกในสมองหญิงมีครรภ์อาจให้กำเนิดลูกพิการโดยเฉพาะในหน้าหนาวที่คุณแม่บ้านนั้นใช้น้ำร้อนล้างจานระวังว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์จะระเหยออกมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิษวิทยาได้เผยว่าเป็นเพราะน้ำยาล้างจานนั้นกินไม่ได้ไม่ต้องกังวลแต่เมื่อล้างจานจะต้องใช้น้ำปริมาณมากทำความสะอาดคุณต้องใส่ใจน้ำยาล้างจานมากขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยไถต้าได้ตรวจสอบตลาดที่ขายสารละลายชำระล้าง80รายการครึ่งหนึ่งที่มีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบความเข้มข้นสูงสุด 482.91 ppm ซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง国外研究都说在主要是职业铺路了比如说工人他工作上用到甲醛在密闭空间长期吸到的话就可能就会增加那个鼻咽癌甚至血癌的风险โดยเฉพาะหลายคนคุ้นเคยกับการใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนล้างจานระวังจะทำให้สารกันเสียละลายออกมาได้ง่ายหูฟัง里面其实我们算是都有通风的其实我觉得不会了还好还不至于啦没有还没那么严重WHO ได้จัดฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งอันดับต้นๆสัมผัสระยะยาวทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงโดยผู้หญิงนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งระบบทางเดินหายใจรวมถึงหญิงมีครรภ์ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีมาตรฐานเรื่องสารชำระล้างฟอร์มาลดีไฮด์มีเพียง EPA ที่กำหนดฉลากป้องกันสิ่งแวดล้อมระบุให้ผู้ประกอบการห้ามใส่สารฟอร์มาลดีไฮด์ประชาชนเมื่อใช้น้ำยาล้างจานต้องใส่ถุงมือจานชามนั้นต้องใช้น้ำปริมาณมากทำความสะอาดฟอร์มาลดีไฮด์ที่อาจหลงเหลือขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินจิ้งหมินซินเหวินในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ